ท่านผู้ชมครับมวยเอกในรอบสัปดาห์ยังอยู่ที่ศึกวันทรงชัยเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาครับและคู่นี้เป็นการชกกันระหว่างโอเล่เกียรติวันเวฝ่ายแดงกับฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองฝ่ายน้ำเงินครับเราให้ท่านผู้ชมได้ชมยกที่1และก็ที่2รวมกันเลยทีเดียวคู่นี้ต้องปรับมาเจอกันใหม่เพราะว่าการชกเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานั้นมีปัญหามากทีเดียวครับโอ้โหถีบหน้า2ทีซ้อนมาถีบหน้านี่กะเด็ดยอดเลยทีเดียวฤทธิชัยโต้กลับมีศอกกลับอีกในวันที่24นี่ไฟท์ที่แล้วนี่ทั้งคู่ชกกันนะครับแต่ว่ามีปัญหามากเพราะว่าฤทธิชัยเดินทำฝ่ายเดียวในขณะที่โอเล่นั้นเอาแต่หลังพิงกำแพงครบยกปรากฏว่าโอเล่เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับก็เลยมีการมหาล้างตากันอีกครั้งครับวันนี้และนี่ยกที่1ที่2 3ทีแล้วนะครับปาทาลูกพักของโอเล่นั้นลูกเข้าไปที่ใบหน้าของฤทธิชัยนะครับหรือว่าบิ๊กปรือแห่งเมืองลำปางนะครับไหมุกดำแห่งทะเลอันดามันครับสำหรับโอเล่เกียรติวันเวซุปเปอร์สตาร์หลังจากที่ไปเอาดีทำมวยสากลไม่ได้นี่กลับมาก็ความเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่ลดน้อยถอยลงไปนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆเรียกฟอร์มคืนมาเอาออกมาทำได้เตะเพียงโอ้โหมากระลงดาบเลยครับเพชรฆาตฟันที่ก้านคอใช้ฤทธิชัยมีจังหวะครับเป็นมวยที่โชคลำบากเลยเข้าหาตลอดครับหมดยกเสียก่อนยกที่1ที่2รวมกันครับนะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าตรงนี้ครับแม่ไม้มวยไทยปาทาลูกพักครับแหมถ้าทาแป้งไว้ที่เท้านี่สงสัยหน้าฤทธิชัยจะขาวเป็นรอย5นิ้วทีเดียวแต่ฤทธิชัยเองก็ไม่ยอมเสียฟอร์มครับเตะพร้อมกับลูกกลับแต่ว่าถูกไม่เต็มที่นะแก้กันได้สวยงามทีเดียวนายลูกชั้นก็ลูกนายได้โอเล่กับฤทธิชัยครับคู่นี้คงจะเป็นคู่รักคู่แค้นกันอีกนานทีเดียวและก็มาดูกันอีกมุมนึงตรงนี้ครับมีศอกกลับก่อนโอเล่นั้นซุปเปอร์สตาร์จริงๆครับเพราะว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นครบเครื่องเหลือเกินและศอกคมเป็นใบมีดโกนทีเดียวปาทาลูกพักนี่เต็มๆนะครับน้ำที่ให้มาเมื่อสักครู่นี้กระจายทีเดียวเป็นมวยที่แทบคล่องมองไวครับโอเล่ให้ดูช้าๆชัดๆครับกรรมการพันโทธีระนวังวรายกขึ้นแล้วก็ถีบเข้าไปตรงๆว่าฤทธิชัยหน้าหงายเลยทีเดียวปรากฏว่าหัวนิ้วโป้งเท้าของโอเล่นั้นปรากฏไปทิ่มเอาที่ลูกตาของฤทธิชัยครับชกเสร็จแล้วนี่ต้องปิดปิดปาสเตอร์ทีเดียวยกที่3ครับยกที่3ฤทธิชัยยังคงฝ่ายเดินเข้าหาแต่ว่าความชัดเจนครับในแม่ไม้มวยไทยของโอเล่ก็เริ่มออกมาให้เห็นครับทำเห็นอย่างจะแจ้งทีเดียวชนิดที่ว่าฤทธิชัยเดินเข้าไปนี่ก็เจอเด้งออกมาอย่างที่เข่าสังเกตเหลี่ยมมวยของโอเล่นะครับนักมวยเมืองใต้ค่ายเดียวกับเจริญทองครับแล้วก็อีกหลายคนในความดูแลของคุณใหม่เมืองพรครั้งที่แล้วนี่ไฟที่แล้วนี่ชกได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแล้วครับก็ต้องยอมรับกันแต่ว่าขึ้นมาในไฟนี้นี่โชว์ฟอร์มได้ดีออกอาวุธได้ตลอดเวลานี่มีโต้ตลอดแล้วก็พลิกเหลี่ยมอย่างนี้ครับฤทธิชัยเองนั้นถ้าเผื่อว่ามีคะแนนความพยายามนี่ต้องยกให้เขาครับ100เต็มครับสำหรับคะแนนความพยายามแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็เจออาวุธของโอเล่โต้ออกมาทุกทีแค่นี้ที่ทำมาหายหมดเลยทีเดียวครับการให้คะแนนของลุมพินีนั้นก็จะให้ในเรื่องของความชัดเจนของอาวุธที่เข้าทำครับที่ปล่อยออกไปถูกป้องไหมเข้าไหมถูกแล้วมีอาการหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมีหมัดซ้ายมีเข่าครับตีซะอุกเริ่มบวกกันแตกแล้วครับโอเล่ชี้มือบอกว่าแตกแล้วฤทธิชัยแตกครับที่หน้าผากขวาข้างขวาแหมหน้าผากแกกว้างรับศอกดีเหลือเกินครับมีพลาดก้านคออีกทีนึงแต่ว่าโอเล่ชกอย่างนี้ครับการออกอาวุธอย่างนี้ยังไม่ค่อยถูกใจแฟนๆนะครับมีการบ่นมีการอะไรกันในสนามครับทำมากก็ว่าไม่ทำก็ว่าโอเล่บอกไม่รู้จะเอายังไงเอาใจยากเหมือนกันนะครับบรรดาแฟนๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับกองเชียร์ก็มีคนที่ชอบก็มีครับน่าชื่นชมอย่างนะครับบรรดาแฟนมวยที่เข้าไปนี่ส่วนใหญ่โกรธง่ายหายเร็วครับต้องยอมรับกันนี่ออกหมัดแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายโอเล่ก็ใช้ศอกครับคนเป็นใบมีดโกนทีเดียวนี่ยกที่3ครับมวยเอกในรอบสัปดาห์กำลังนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้จะเรียกว่าสดๆร้อนๆครับ
ชัยรัตนสุบรรณนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อมวยในรายการนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็มาถึงยกที่5ไปปลายครับเรามาให้ดูรวมกันไปเลยทีเดียวขอยกที่5นี่โอเล่ไม่ทำแล้วครับเลือดของฤทธิชัยออกมากครับตรงนี้พอโอเล่ทำครับโอเล่ทำบ้างก็ถูกว่าอีกครับว่าแม่ทารุณเนี่ยครับตรงนี้มีเสียงโห่บอกว่าทารุณเพราะว่านำทางไปไกลลิบโลกเลยทีเดียวทรงชัยครับศึกวันทรงชัยนั่นก็เอื้อเฟื้อมวยเอกในรอบสัปดาห์ขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาแล้วครับกลับไปขอโทษขอโพยกันเที่ยวนี้ก็ล้างตากันเห็นชัดเจนแล้วนะครับทั้งกรรมการทั้งแฟนมวยโทธีระนวังวราครับชูมือให้โอเล่เกียรติวันเวชนะคะแนนไปอีกครั้งหนึ่ง